สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ก็มาป้ากันตามเคยนะครับวันนี้เขาจะรังสรรค์เมนูจอผักกาดอีกวันนะจอผักกาดนี่ก็คือเป็นของกินลักลักทางเหนือเฮานะครับก็เจอว่าพี่ๆไอ้ก็ได้หันมาหลายสูตรละแต่วันนี้สูตรวิถีคนเมืองเหนือเฮาก็จะเป็นประมาณที่ผมจะแนะนำต่อไปนะครับเดี๋ยวพอส่วนผสมกันก่อนนะครับอันดับแรกที่ข้าไปได้เนาะผักกาดเฮานะครับอันนี้มันจะได้ปลูกคนเดียวนะซื้อมานะครับพอดีกำลังเพาะปลูกอยู่เนาะจอผักกาดเจ้าลูกลูกสาวพี่ปีไอ้กับเซลตลอดลูกสาวน่าฮักจังเลยเนาะเออครับตามภาษาเขานะครับละออนเนาะก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยเขาจะเอาต่ำส่วนหนึ่งแต่แหมส่วนเนี่ยผมจะเอาไว้เจียวนะครับสูตรเขาจะเอาไว้เจียวเจียวตอนที่แบบแกงจอผักกาดเกือบสุกแล้วให้เจียวแซมกำเนาะนี่ทอนเน่าแผ่นนะครับแอนไฟนะครับกะปิแกงเขาแล้วก็ขนอนะครับขนอรสหมูอันนี้พริกแห้งเดี๋ยวเขาจะเอาไปทอดนะครับส่วนผสมอื่นกับนี่อย่างเออวันนี้เขาจะแกงใส่สุมาครับจอมันยามแกงนะครับเนาะเขาจะจอใส่ขี้หมูนะครับเนี่ยกระดูกหมูแกหรือว่านี่นะครับผมจะใส่หมูสามจ้ามาตัวนะครับส่วนสูงอย่างอื่นกับจุมี่ห้าน้ำนะครับผงชูรสโอมามิเฮาแล้วก็เกลือแล้วก็ที่ข้ามาได้พระเอกลักษณ์ก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับคือมะขามส้มมันเฮาเนี่ยมันจะเพิ่มความส้มนะครับเดี๋ยวขอขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับหลังจากที่อันดับแรกเนาะผมก็ตั้งหน้าไม่ร้อนนะครับผมจะเอาลูกหมูหรือว่าหมูสามชั้นนะครับเทลงไปก่อนนะครับเพื่อต้มให้หมูสุกนะครับมันต้องคุ้นนะครับเนาะสูตรเฮาครับจากนั้นนะเขาจะเอาน้ำห้อนนะครับเขาจะเอาเทลงตีมะขามเปียกเฮานะครับเพื่อจะให้ความส้มเนี่ยมันออกมาอันนี้คือเขาเอาเตรียมไว้ก่อนนะครับนะเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้มะขามเขาเนี่ยออกความรสชาติความเปรี้ยวได้เต็มที่นะครับเขาก็ย่ำย่ำย่ำมันเห็นน้อยนะครับเพื่อรสชาติมันออกเนาะอันนี้ก็คือเขาต้มกระดูกหมูไว้อีนะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับครับเขาจะใส่เกลือ เกลือปูนเขานะครับเหมือนเดิม นะครับบัดนี้ใส่นักเตี๋ยเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะเพราะว่ามันจะมีความเค็มหรือว่าความเข้มข้นของขนอนะครับใส่เกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมนี่เขาใส่ไปสักน้อยก่อนนะครับต้องใส่เยอะนะครับทำหน้าแผ่นเฮาสูตรนี้รับรองโอเคนะครับตีแจ่ต่ำก่อนมันมีอย่างนะครับก็จะมีทำหน้าแผ่นเฮาเหี่ยแล้วก็หอมขาวแล้วก็เกลือนะครับเกลือครับตำให้ได้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่หอมนะครับเนี่ยตำถั่วเน่าครับหอมขาวครับเกลือนะครับเราจะใส่ลงไปน้ำเดือดที่เขาตั้งไว้ตะกี้นะครับลาโคกเห็นหน่อยกันเตะเผื่อสูตรเขานะครับเอ๊ะ
หลังจากหั่นนะครับเขาจะใส่ขนอเนาะขนอรสหมูเขาหนึ่งก้อนอ่ะหนึ่งก้อนนี่กำลังพอดีเลยนะครับต่อไปนะครับกะปิแกงเขาสังเกตดูนะครับเขาจะบะใจต่ำนะครับเนาะเขาจะมาละลายละลายในน้ำซุปเนี่ยมันจะไปพ่องมาได้อ่ะรสชาติได้ดีกว่านะครับละลายในน้ำซุปอีเลยเป็นบางสูตรนะครับเขาก็จะละลายในน้ำซุปอีเนาะครับต่อไปเขาก็จะใส่ห้าน้ำนะครับใครชอบเป็นตัวก็ใส่เป็นตัวเด้อแต่ผมจะชอบแบบมันมีกลิ่นหอมห้านิดๆนะครับเป็นไรครับเราจะหั่นก็ใส่พระเอกเขานะครับผักกาดนี่โอ้จอผักกาดบ้านเขานี่มันถึงล้ำแต่เด้อเดี๋ยวเขาก็ลองผักกาดมันหยอบสักกั๊มนะครับเนาะหยอบดูว่าฮดเนาะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะครับระหว่างที่รอเนาะเขาก็จะมีห้อยตามหอมเนาะเพื่อเอาไว้มีนะครับมีนี่ก็เหมือนมีทั่วไปนะเขาก็ตามแล้วก็เอาไปทอดนะครับหื้อหอมเหมือนเขาทำมีแต่ว่ากับหลาบกับลู่เนี่ยนะครับในสูตรเฮานะครับครับหลังจากหั่นเฮาจะใส่น้ำมะขามที่เฮาเติมน้ำห่อเมื่อกี้นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเข้มข้นจังเลยเราจะใส่ไปเลยนะครับน้ำมะขามนี่เป็นอย่างที่ว่าสุดๆเลยนะครับความส้มหรือความเปรี้ยวมันเหมือนมะนาวนะครับใส่ไปพอประมาณก่อนนะครับเป็นไงหน้าตาเหลือมาแล้วเนาะหลังจากที่เขาใส่ไปตะกี้เนาะผมจะเติมโอมามิเขานะครับนี่ใส่ไปสักหน่อยโอ้รับรองอร่อยนะครับสูตรนี้การันตีเลยจอพักกะบ้านเขาสลักคนบ้านตั้งเหนือบ้านเขาเนาะนี่นะครับหลังจากที่เฮารอตะกี้เนาะจอผักกาดเฮาก็ได้รสชาติที่ต้องการแล้วเนาะเฮาก็จะมามีนะครับมีส่วนผสมที่ผมว่าตะกี้นะเนาะรอให้มันฮ้อนกันนะครับเฮาก็น้ำมันฮ้อนแล้วเฮาก็ใส่ลงไปเลยนี่ข้าวเมื่อกี้อาจจะเป็นพริกจีนะครับเนาะกับจอผักกาดบ้านเฮานี่พริกจีก็ได้ไปแหมอรรถรสหนึ่งนะครับแต่นี่เอาห่อเอามาทอดกับเมาะครับพี่ไอ้ครับทอดถึงพอเหลืองๆนี่นะกรอบกรอบเพื่อนห้องมันเป็นจู่เพื่อนเนาะมันถึงคาตึ้งมาได้เลยนะกับพริกจีพริกทอดนี่นะครับเนาะได้ทีละกะเฮาสังเกตดูนะครับบ่ดีขึ้นไม่เกินไปนะครับเฮาก็เอามาพักไว้นะครับต่อไปเฮาจะใส่กระเทียมนะครับที่เฮาตำเมื่อกี้ที่ว่าเอาเจียวไว้นะครับอันนี้เป็นสูตรอีคนเมืองเหนือแต่เด้อพี่เปียไอ้ครับโอ้ไฟอาจจะแห้งเกินไปเป็นสูตรเฮานะครับรับรองว่าเด็ดครับสูตรนี้นี่หมอมีที่ไหนครับหลังจากที่เฮามีไว้ตะกี้เนี่ยเฮาจะใส่ไปเลยนี่เป็นสูตรเฮานะครับโอ้กระเทียมเจียวเฮาเนี่ยนี่คือสูตรวิถีคนเมืองเหนือนะครับนี่นะครับหลังจากที่เฮา
จียวกระเทียมตะกี้นะครับเฮาก็ใส่ประมาณนี้เลยอย่าตะกี้นะครับนี่ไปนะครับรสชาติจิ้มแล้วอ้วนจิ้มเดี๋ยวเฮาก็ไปจิ้มกันทั้งพุ่นนะครับน้องเดตักขออนุญาตตักใส่ถ้วยใส่หยังก่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่เฮาล้างสารเมนูมาแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยจอพระกาศพระเอกเฮานะครับวันนี้ปลาร้องเขาก็แกงบอนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแห้งเนาะโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตจิ้มที่เฮาทำกับวันนี้ก่อนเนาะจอพักการเฮานี่นะครับจอพักการเฮาที่ผมนำเสนอพระกี้เนาะกับพริกนะครับนี่จับประเด็นเลยครับวิธีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมก็ฝากเมนูจอพักการมาสูตรน้องมาปางก้าไม่ใช่ก้าสูตรวิธีคนเมืองเหนือเขานะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องก็ขอสูตรมาอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ